กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะใครที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากนะโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้มีสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม4เจนตีมันนำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะคะรวมไปถึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะส่วนใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพค่ะสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม4เจนตีชุดนี้สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการปรับความสมบูรณ์ในร่างกายได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะปวดเมื่อยปวดศีรษะปวดไมเกรนหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะนอนหลับไม่สนิทก็สามารถที่จะช่วยได้ด้วยนะคะรวมไปถึงใครที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเป็นประจำนะคะสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม 4JB ชุดนี้นะคะก็จะช่วยในการสะท้อนรังสี UV นะรวมไปถึงสะท้อนพลังงานความร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม 4JB นะคะมี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกลอิ่มนะคะก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภเงินทองด้วยนะคะใครสนใจต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันค่ะเพราะว่ามีเพียงแค่9ชุดในราคาพิเศษนะคะ999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะสนใจรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-277-9696 ค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะใครเกิดที่ในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลให้ชัดเจนด้วยนะคะใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกเช่นเดียวกันนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแบบนี้นะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคุณเอค่ะ28เมษายน2523นะคะเวลาเกิดช่วงกลางวันวันจันทร์การงานการเงินหนี้สินอนาคตเป็นอย่างไรดาวการเงินเสียอยู่นะครับหมั่นทำทานกับคนชราให้ต่อเนื่องในส่วนของการทำงานนะครับของคุณเนี่ยเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดให้เลยนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยในแง่ของสภาพคล่องดีขึ้นนิดนึงนะครับแต่ยังเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาแต่งงานผมทายดีขึ้นมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ขยับขยายในทางที่ดีขึ้นนะทำบุญเสริมหลังวันเกิดเนี่ยเน้นในเรื่องของแสงสว่างครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณ SMS ต่อมาคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาครบถ้วนนะคุณอ้วนนะคะ16ตุลาคม2541ค่ะเวลาเกิด6นาฬิกาตรงวันศุกร์ถามเรื่องการเงินถามเรื่องความรักส่วนงานเนี่ยเป็นพนักงานน่าจะมินิมาร์ทระวังมีปัญหากับผู้บังคับบัญชานะครับเกณฑ์เรื่องงานมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและระวังทำงานพอดีเห็นบอกว่าทำงานมินิมาร์ทมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเรื่องงานฉะนั้นในแง่ของการตรวจสอบความถูกต้องรับจ่ายพวกนี้อันนี้ฝากเตือนนะครับของคุณเนี่ยถวายชุดสังฆทานยาความรักความสัมพันธ์ปีนี้ถ้ายังโสดนะครับถ้ายังโสดมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่เคยคุ้นเคยกันคนที่เป็นคนรักเก่าฉะนั้นถ้าคุณมีคู่ปัจจุบันแล้วก็ระวังนะครับถ้ามีคนเก่ากลับเข้ามาเยี่ยมเยือน SMS ต่อมาค่ะคุณศิวพรนะคะ29ธันวาคม2526ค่ะเวลาเกิด 16:50 นวันพฤหัสบดีนะคะถามว่าเรื่องงานค่ะควรจะเปลี่ยนดีหรือเปล่าทำบัญชีอยู่ควรจะย้ายที่ทำงานหรือไม่นะคะแล้วก็คู่ครองจะมีไหมคะปีนี้นะครับเกณฑ์ในเรื่องของงานถามว่ามีเกณฑ์โยกย้ายไหมมีนะครับแล้วก็กรรมะเป็นสีเกณฑ์งานใหม่กระดาวอาชีพก็ไม่เสียฉะนั้นถ้าคอมเพลในเรื่องของเบนิฟิตแล้วโอเคก็เปลี่ยนได้นะครับคู่จะมีหรือไม่ปัตตนิกาลีอยู่คนเดียวดีกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณศักดากรนะ10มิถุนายน2498เดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณณัฐวดีค่ะ13กันยายน2538เวลาเกิด 2:30 ระบุว่าเป็นวันพุธถามเรื่องของคู่ครองก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับคำว่าอุตสาหะเนี่ยของคุณด้วยพื้นชะตาต้องบอกก่อนทั้งกาลีพยายะต้นทุนไม่ค่อยดีและปีจรเป็นอุตสาหะเนี่ยบางครั้งเบื่อก็ได้นะอยู่แล้วร้อนจะรักจะเลิกก็ลำบากฉะนั้นถ้ามีคู่เนี่ยปีนี้ประคับประคองและพูดอยู่เสมอถ้าเป็นอุตสาหะระวัง
ในเรื่องของคำพูดและพื้นชะตาของคุณนั้นถ้ามีการคบหาอย่างมีระยะห่างถือว่าสมรูปกรณีถ้ายังโสดปีนี้ถึงมีคนใหม่เข้ามาผ่านครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภัทรานะคะ27สิงหาคม2508ค่ะเวลาเกิด 10:00 น.ตรงวันศุกร์การเงินโชคลาภและก็สุขภาพเป็นอย่างไรก็ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้อง ดวงนี้ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะพวกสายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจการเสี่ยงโชคปีจรนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันแต่ฝากระวังอุบัติเหตุไปทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวีรพรนะคะ18มีนาคม2531ค่ะเวลาเกิด 9:30 น.วันศุกร์โชคลาภครอบครัวการเงินค่ะปีนี้ปัตตานีเป็น4นะก็ต้องบอกว่าถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจประคับประคองก็ผ่านแต่ให้ระวังอาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามานิยมชมชอบคุณวางตัวให้เหมาะสมเสี่ยงโชคไม่เด่นถ้าคิดอยากจะเสี่ยงเล็กๆให้ใช้บริการคนอื่นช่วยเลือกให้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวินค่ะ2เมษายน2541นะคะเวลาเกิดเที่ยง14นาทีวันพฤหัสบดีเรียนเทคโนโลยีการพิมพ์ถามว่าถูกกับดวงชะตาหรือเปล่าถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจการพิมพ์ในเรื่องของสื่อในเรื่องของตำรับตำราหนังสือหนังหาพวกนี้ระยะยาวถือว่าดีนะผมเคยได้ยินสาขาวิชานี้ฉะนั้นถ้าเรียนให้ลึกได้ก็เป็นวิชาชีพเฉพาะทางครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวิค่ะ31สิงหาคม2507เวลาเกิด 3:00 น.กว่าๆวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดชัยภูมิ3:00 น.กว่าๆก็ตีสักชั่วโมงหนึ่งนะฮะ3:00 น. ถึงเกือบๆ4:00 น. โดยประมาณเดี๋ยวลองดูครับว่าลัคนาจะคาบเกี่ยวหรือไม่3:00 ถึง 4:00 น. ก็ลัคนายังสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับเขาบอกดวงนี้มีจิตตานุภาพก็เหมาะสำหรับการศึกษาในเรื่องของพวกโหราศาสตร์นะครับหรือว่าพยายามนำพาตัวเองใกล้ชิดกับในเรื่องของพระธรรมคำสอนอันนี้ถือว่าดีมากนะครับส่วนในเรื่องของดวงก็2ปีโดยประมาณที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีเลยสำหรับของคุณนะครับแต่จะโดดเด่นสุดๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นยังมีนัยยะสำคัญก็คือพ้นต้นสิงหานี้ไปแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณโตค่ะ10ตุลาคม2505นะคะเวลาเกิด 6:30 น.พุธกลางวันโชคลาภค่ะ6:30 น.ในตอนนี้สภาพคล่องไม่ดีอย่าให้ใครขอยืมระวังเป็นหนี้กู้ใครก็ลำบากเสี่ยงโชคก็ไม่เด่นถวายน้ำดื่มบริสุทธิ์นะครับแด่พระสงฆ์ครั้งละ15ขวดก็ได้จ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจะขอ SMS เกิดวันที่23มิถุนายน2504ค่ะเวลาเกิด6:30 น.วันศุกร์นะคะสุขภาพโชคลาภการเงินเป็นอย่างไรสุขภาพก็ต้องถ่ายในพื้นชะตาก็ระวังพวกไขข้อกระดูกนะครับลำไส้การขับถ่ายด้วยแล้วก็ของคุณเนี้ยกลุ่มหนึ่งก็ดาวอายุหมายถึงพวกสายตาความดันระบบเลือดตรวจร่างกายอย่างน้อยนะปีละครั้งเพื่อเฝ้าระวังอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมนะครับการเสี่ยงโชคปีนี้ไม่ดีเลยไม่เอานะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนรินทร์นะคะ18กรกฎาคม2511ค่ะเวลาเกิดแปลว่าก่อนเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีนะคะหางานอยู่จะได้เมื่อไหร่คะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48ตกโสรถคือความจริงในดวงเนี่ยจากนี้ไปก่อนจะถึงวันเกิดเกณฑ์งานใหม่คือเกณฑ์งานก็ไม่ได้ถึงขนาดจะไม่มีโอกาสเลยนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญอาจจะต้องใช้ลักษณะคอนเนคชันน่ะหาเองอาจจะยากนะไม่ได้บอกไปให้ไปโกงใครนะคนแนะนำคนอยู่ข้างในที่รู้จักมักคุ้นนะครับหรือเป็นลักษณะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้พยายามเข้าหาเสริมชะตาครับไปทำบุญลงศพ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด17กันยายน2515ค่ะเวลาเกิด18นาฬิกาตรงวันอาทิตย์นะคะลัคนาราศีอะไรจังหวัดกรุงเทพกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมอ่ะกุมช่วงนี้ก็คงจะต้องเตือนนะก่อนจะถามถึงเนื้อคู่เนี่ยปีเศษนี้
คืออย่างนี้ฮะมันเหมือนจะมีนะแต่ว่าผมอยากให้ทั้งถ้ามีเข้ามาเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนนะครับพฤหัสเล็งดวงก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักแต่ขณะเดียวกันราหูก็อยู่ร่วมเป็นพินทุบาทนะครับก็ดูดีๆแต่ว่าถ้าเกิดได้ลักษณะคนที่พอจะมีตำหนิเนี่ยก็ถือว่าสมรูปเสริมเรื่องรักก็พยายามที่จะถวายข้าวของที่เป็นคู่นะครับจะเป็นเชิงเทียนก็ได้จะเป็นแจกันดอกไม้ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณศิวรุตนะคะ26 เมษายน 2532ค่ะเวลาเกิด20:18 น.พุธกลางคืนการงานความรักแล้วก็โชคลาภค่ะ20:18 น.สมุทรสาครการงานโชคลาภงานผมทายดีนะครับออกแรงเยอะนะถ้าทำงานประจำก็มีลุ้นในเรื่องของความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นนะครับตลอดจนในเรื่องของการเริ่มสิ่งใหม่ๆเพราะเกณฑ์โยกย้ายมันก็มีส่วนความรักความสัมพันธ์ปีนี้พยายามผมใช้คำนี้หลังวันเกิดนะครับหลังวันเกิดเนี่ยให้ระวังในเรื่องของคำพูดมันอาจจะไม่สมูทเท่ากับในช่วงนี้หรืออาจจะมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นมาส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อเพิ่มเติมมาแล้วกันเนาะสัญญาจะยังไม่มานะคะมากันที่ SMS กันต่อก่อนเลยนะคุณสรวี1 ธันวาคม 2522ค่ะเวลาเกิด5 ทุ่มกว่าวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดขอนแก่น5 ทุ่มกว่าอีกแล้วนะครับกว่าก็ต้องครับลองดูนะครับ1 ชั่วโมง5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนโดยประมาณมีโอกาสจะเป็นลัคนาราศีกันก็ครับเกี่ยว2 ราศีจริงๆนะครับระหว่างสิงห์กับกันนะถ้ารู้สึกว่าช่วงปีที่แล้วมีจังหวะเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่โดดเด่นที่ดีก้าวกระโดดสภาพคล่องก็ใช้ได้ทำธุรกิจการค้าก็ไหลรื่นนะครับคุณเป็นคนลัคนาราศีสิงห์แต่ถ้ารู้สึกว่าในช่วงปีเศษ2 ปีที่ผ่านมาผิดหวังสุขภาพก็ไม่ค่อยดีทำอะไรก็ติดขัดและเริ่มที่จะทุเลาเบาบางลงในช่วงต้นปีนี้เป็นคนลัคนาราศีกันครับหลักการทำบุญเสริมการทำบุญเสริมชะตาปีจอนี้เน้นบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังมาในส่วนของสายกันบ้างเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวันเกิดคุณค่ะอาจารย์พศสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนัทคณาวันค่ะคุณนัทคณาวันวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเปลี่ยนชื่อมาใช่ไหมเนี่ยเกิดเปลี่ยนค่ะอาจารย์จ้ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันอาทิตย์ที่5ค่ะครับตุลาคมค่ะค่ะพ.ศ.ค่ะ501ค่ะเวลา 9.38 นค่ะที่โรงพยาบาลศิริราชธนบุรีค่ะครบถ้วนเลยครบถ้วนเลยโรงพยาบาลศิริราชนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง58นะครับ57เต็มย่าง58จ้ะอ่ะวันนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับจะถามเรื่องการงานกันนะคะตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะก็ยังว่างอยู่อะค่ะจะปกติจะรับจ้างล้างจานนะคะก็คืองานลักษณะงานใช้แรงงานเนี่ยเนาะนะครับลักษณะล้างจานอย่างเดียวเลยเหรอครับก็ล้างจานอย่างเดียวค่ะคืออย่างนี้ฮะลักษณะการทำงานถ้าถามว่าอาชีพที่ทำก็ในดวงชะตาด้วยแล้วก็ในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆว่ามันก็ไม่ได้โดดเด่นตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้เท่าไหร่ผมจะฝากอันที่เด่นกว่าไว้พิจารณานะถ้าทำไหวนะครับถ้าไปเรียนในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยอะไรพวกนี้ได้นะพวกซ่อมพวกแก้ไขตัดขากางเกงเปลี่ยนซิปเปลี่ยนทรงพวกนี้ทำได้นะอันนี้เด่นกว่าในเรื่องของลักษณะงานเดิมที่เคยทำนะครับแล้วก็แล้วที่จะขายอาหารได้ไหมคะอาหารต้องมีการจอนมีการเดินทางเช่นส่งตามออฟฟิศนะหรือมีบริการจัดส่งตามหมู่บ้านนะครับหรือลักษณะทำอาหารไปขายฝากตามร้านต่างๆอย่างเงี้ยจึงจะสมรูปถ้าเปิดร้านอยู่เฉยๆลำบากพอทำได้ไหมล่ะเงื่อนไขแบบนี้ขาย
ใช่เพราะว่ามีความตั้งใจว่าจะทำอาหารเจไปฝากขายอ่ะถ้าอย่างนี้โอเคทานมังสวิรัติอยู่อะค่ะอ้าวสาธุดีผมทานเหมือนกันนะมังแต่ผมทานเฉพาะมื้อเช้าทุกวันเพราะว่าป้าทานมันตั้งแต่อายุ30แล้วอะค่ะดีดีถ้าทำอย่างนี้ได้ฝากขายแล้วก็ถ้าเป็นไปได้มีมากกว่า 1.1 แห่งก็ได้นะลองดูอันนี้ฝากไว้พิจารณาแล้วก็อาจารย์คะจ้ะงานตอนนี้มีคนมาชวนให้ไปทำงานศิลปะเกี่ยวกับหัตถศิลป์เพราะว่าเรียนทางคอร์สเป็นงานเกี่ยวกับปั๊มพระแล้วก็ลงพวกยาพวกเกี่ยวกับศิลปะค่ะกับล้างจานอันนี้เราควรจะไปทำที่ไหนดีคะเมื่อกี้บอกว่าศิลปะเกี่ยวกับพระใช่ไหมใช่ปั๊มพระแล้วก็ลงยาเกี่ยวกับพวกงานหัตถศิลป์นะคะเพราะว่าเรียนเพราะช่างมาค่ะคืออย่างนี้ฮะถ้าเป็นลักษณะงานทางศิลป์แต่ทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพระในเรื่องของศาสนาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเนี้ยผมเชียร์นะผมให้น้ำหนักมากกว่างานล้างจานฮัลโหลจริงก็ไม่ชอบล้างจานนะคะแต่ว่าอายุมากมันเลือกไม่ได้ไปสมัครงานที่ไหนเขาก็จะไม่ค่อยรับเราเพราะเราอายุมากก็เลยเนี่ยปีนี้ในดวงอ่ะมีโอกาสจะได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของพระเกี่ยวกับเรื่องของอะไรด้วยนะและไม่แปลกที่บอกว่ามีคนช่วยปีนี้ถ้าไม่ใช่เพื่อนก็ผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเรื่องงานก็เชียร์ให้ไปทำนะและปีนี้ในแง่ของสุขภาพของคุณเองเนี่ยล้างจานจริงๆก็ไม่ไหวผมห่วงช่วงหลังกับช่วงขาคุณใช่ค่ะนะหลังกับขาเนี่ยในดวงเห็นแล้วก็ตอนนี้รู้สึกจะมีปัญหาท้องด้านซ้ายด้วยค่ะไปเช็คเกี่ยวข้องกับพวกทางเดินอาหารกับซีสด้วยก็ดีนะครับนะหรือแม้กระทั่งระบบอะไรระบบของสตรีอะระบบภายในของสตรีอะพื้นดวงมีโอกาสเป็นก็เชียร์ครับใช้ความสามารถทางศีลแล้วก็แต่วงเล็บนะถ้าจำเป็นจะต้องทำในกรอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางพระอะไรพวกนี้อันนี้ถือว่ายิ่งดีนะยิ่งสมรูปก็สองอย่างนะสิ่งที่เขาชวนให้ไปทำซะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของอาหารถ้าจะทำก็เน้นขายส่งแต่ตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องเงินไงผมไม่อยากให้คุณลงทุนเยอะถูกไหมฮะตั้งแต่ปีที่ผ่านมาก็มีภาระหนี้สินเนี่ยรับซ้ายใจขวาตลอดนะครับเพราะว่าเขามีให้เปิดแผงจองว่าจะไปจองแผงขายเองมีความรู้สึกว่ามีคนทักว่าถ้าเราขายเองเหมือนจะไปไม่ค่อยรอดนอกจากเราจะไปทำฝากเข้าขายแบบที่อาจารย์ว่าเนี่ยอ้าวมีใครทักเหรอครับใครทักมีพระชดงท่านเคยทักว่าถ้าขายอาหารคนเดียวจะไปไม่รอดนะคะคนดาวสุขเป็นกาลีไงก็ตามนั้นแต่ปีนี้ไม่อยากให้ลงทุนก็เนี่ยทำในเรื่องของพระไปก่อนปีจรเนี้ยปีนี้จะมีคนช่วยเรื่องงานอ๋อคือปีนี้ห้ามลงทุนค้าขายใช่ไหมคะยังไม่ปีนี้ทำอันนี้ไปก่อนเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเป็นอย่างดีค่ะแต่รายได้จะสู้ล้างจานไม่ได้อะค่ะต้องใช้ปีนี้กลับไปล้างจานก็ไม่ดีมีปัญหาแน่ๆใช่ค่ะนะปีนี้กลับออกมานานหรือยังขอโทษไอ้ล้างจานเนี่ยเพิ่งออกมาสัก5เดือนเพราะว่าพี่สาวเสียค่ะมาทำศพพี่สาวเป็นมะเร็งนะคะเสียใจด้วยนะครับแต่ว่าก็ปีนี้จันกาลีเห็นไหมก็ออกจากงานก็เนี่ยทำในเรื่องของศาสนาฮะกลับไปนะจ้ะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ปีนี้หาโอกาสบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดนะครับค่ะอาจารย์คะอยากถามว่าจะขายบ้านเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายจะพอขายได้ไหมคะบ้านชื่อใครครับบ้านชื่อน้องสาวแต่ว่าตัวป้าเป็นคนผ่อนนะคะต้องดูชื่อต้องดูดวงเจ้าของน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่20วันอาทิตย์ที่20ธันวาคมอะค่ะครับพ.ศ.ฮะ2502อะค่ะเกิดกี่โมงทราบไหมคะไม่ทราบค่ะแต่ว่าเกิดโรงพยาบาลศิริราชเหมือนกันหมดอะค่ะเดี๋ยวนะครับแหมความจริงวันอาทิตย์หรือเปล่าฮะวันอาทิตย์ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง57เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ
คือไม่ทราบเลยเอาอย่างนี้ผมอยากจะรู้แค่ว่าเกิดในช่วงที่ฟ้าสว่างแล้วหรือยังพอจะทราบไหมน่าจะเป็นเวลากลางคืนน่าจะเป็นถ้าเคยมองสุติบัติเขาน่าจะสองประมาณสองศูนย์ถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยช่วงอายุย่าง57เนี่ยก็ไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องมีเกณฑ์นะครับถ้าเขาเป็นชื่อเจ้าของที่นะมีโอกาสหลักทรัพย์มีโอกาสสูญสลายครับมีโอกาสจะเปลี่ยนมือฮะจ้ะนานไหมครับขายได้ปีนี้หรือว่าปีหน้าก็คือเกณฑ์จะอยู่จนถึงช่วงธันวาฮะจะอยู่ในช่วงธันวาจ้ะแล้วก็ดวงจะมีใครมาอุปถัมภ์ทำชูมั่งไหมคะก็ของคุณปีนี้เองปีที่อย่างที่ผมบอกอะว่าก็จะเป็นลักษณะไม่เพื่อนกับผู้ใหญ่ที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะในเรื่องของงานมีคนชวนมีคนช่วยไหมล่ะเรื่องงานมีไหมณขณะนี้ก็ปกติล้างจานแต่ว่ามีคนมาชวนว่าถ้าอยากกลับไปทำงานศิลปะเพราะว่าเคยทำอยู่อะค่ะก็นี่แต่ยังไม่ผ่านโปรเป็นบริษัทเนี่ยแต่ยังไม่ผ่านโปรเผอิญไปได้งานล้างจานที่เงินเดือนมากกว่าก็เลยไปแล้วทีนี้เขาชวนให้กลับไปทำที่เดิมกลับไปเนี่ยก็ปีนี้เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับทางพุทธอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสมีคนชวนมีคนช่วยกลับไปทำครับค่ะจ้ะอ่ะเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะจ้ะสวัสดีค่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 ะจ้ะมาต่อกันที่ SMS บ้างนะคะเจ้าของ SMS 30เมษายน2511เวลาเกิดตีสองครึ่งค่ะระบุเป็นวันอังคารถามเรื่องของการเงินแล้วก็อาชีพนี้ขายขนมเครื่องดื่มมีเหล้าแล้วก็บุหรี่ด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดองของเมานะครับหรือไม่ว่าจะเป็นของคุณเนี่ยเกิดวันถือว่าเป็นคนวันจันทร์นะถ้าให้น้ำหนักระหว่างขนมเครื่องดื่มเครื่องดองของเมาผมยังให้น้ำหนักกับของขนมนมเนยมากกว่าเพียงแต่ว่ามีลักษณะเงื่อนไขถ้าทำเลสถานที่ตั้งไม่ได้เป็นถนนเส้นหลักขายหน้าโรงเรียนนะครับถนนเส้นรองในตลาดนะในตรอกซอกซอยทำเลดีๆในห้างในมอลในพลาซ่าพวกนี้จะสมรูปมากกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวัชระนะคะ15เมษายน2517ค่ะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันจันทร์ถามเรื่องของการเงินปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับก็ปีนี้เสี่ยงโชคไม่เอานะครับแล้วก็ไอ้เรื่องที่คุณวิตกกังวลเนี่ยของจริงจะมาในช่วงย่าง44เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาตลอดมันตักบาตรถวายเพลพระอย่างน้อยเนี่ยสักสัปดาห์ละครั้งก็ยังดีครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ